้ข้อมูลพอสมควรจริงผมอยากสลับทางอาจารย์สุภาพรต่อน้องวิพันธ์ว่าน้องวิพันธ์จะเชื่อมกับทางอาจารย์จุธามาศนะครับเพราะจะได้จะได้พูดเรื่องของ safety data นะครับคือความปลอดภัยของฟ้าทลายโจรอันนี้ค้นมาเยอะเลยครับก็จะได้เห็นแล้วก็มันจะได้เป็นเห็นเชิงประจักษ์นะครับแล้วอาจารย์สุภาพรนี่จะพูดตบในเรื่องของภูมิปัญญานะครับและประโยชน์อะไรซึ่งอาจารย์ได้พูดเยอะครับไม่เป็นไรครับแล้วก็สุดท้ายก็เดี๋ยวท่านอาจารย์สยมพูนจะพอจะมาพูดเรื่องของวิจัยครับเชิญทางดร.วิพันธ์เลยครับเชิญครับค่ะก็จะขออนุญาตพูดถึงเรื่องข้อความปลอดภัยของฟ้าทลายโจรนะคะค่ะก็จะเป็นอันนี้เป็นงานวิจัยที่ทำนะคะก็จะเป็นเรื่อง systemic review and meta analysis นะคะจะเป็นการ pool incident ของการเกิด adverse event หรือว่าเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของฟ้าทลายโจรนะคะก็อันนี้เป็น paper ที่ตีพิมพ์แล้วนะคะใน pharmacoepidemiology and drug safety journal นะคะคือเหตุผลที่ทำ paper นี้นะคะเนื่องจากถ้าในยาแผนปัจจุบันนะคะเราก็จะรู้มาว่ายาแต่ละตัวค่ะจะมีอุบัติการณ์ incident ของยา adverse event อะไรบ้างเช่นพาราเซตามอลเราจะรู้ว่ามีผลต่อตับกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะแต่ว่ายาสมุนไพรเราไม่เคยรู้เลยดังนั้นเปเปอร์นี้นะคะน่าจะเป็นเปเปอร์แรกที่มีการผูกอินซิเดนต์ของยาสมุนไพรนะคะซึ่งเราก็เลือกทำฟ้าทลายโจรนะคะเนื่องจากว่ามีการศึกษาที่เป็น RCT หรือว่าการศึกษาอื่นที่สามารถผูกอินซิเดนต์ได้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วการศึกษานี้นะคะเป็นการศึกษา systematic review and meta analysis หรือว่าถ้าพูดภาษาไทยก็คือเป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบแล้วก็การวิเคราะห์อภิมานนะคะก็อันนี้ดำเนินการตามหลักคริสต์มาสไกด์ไลน์นะคะโดยเรามีการคัดเลือกการศึกษาที่เข้ามาในเมตาอนาลิซิสเนี่ยตาม4ไครทีเรียนะคะไครทีเรียแรกก็คือต้องเป็นการศึกษาที่ทำในคนไข้นะคะแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีโควิดนะคะที่เราทำหลักๆก็เลยจะเป็น3 indication ของฟ้าทลายโจรนะคะก็จะเป็น upper respiratory infection หรือว่าการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนนะคะ non infective diarrhea หรือว่าการท้องเสียที่ไม่ติดเชื้อนะคะแล้วก็โรค autoimmune disease ก็อย่างที่อาจารย์แต่ละท่านพูดไปนะคะว่าฟ้าทลายโจรมี risk anti inflammation นะคะซึ่งในต่างประเทศนะคะก็มี RCT ที่มีการใช้ฟ้าทลายโจรในโรค autoimmune disease ค่อนข้างเยอะนะคะเราก็เลยจะเอาเข้ามาในการศึกษาด้วยนะคะแล้วก็มีการใช้ฟ้าทลายโจรที่เป็นแบบ oral นะคะหรือเป็นรูปแบบรับประทานนะคะแล้วก็เป็น study ที่มีการรายงานadverse event นะคะโดยเราจะแบ่ง adverse event ออกเป็น2แบบก็คือ serious ก็คือเช่นมีการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สามารถทำให้คนไข้เข้าโรงพยาบาลหรือมีการต้องนอนโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นหรือว่ามีการเสียชีวิตนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือเป็น non-serious adverse event ก็คือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรงอันนี้เราจะแบ่งออกเป็นตามระบบ organ system นะคะแล้วก็ต้องเป็นการศึกษาที่เป็น RCT หรือว่าเป็น observational study หรือว่าเป็น post marketing study เราถึงจะรวมเข้ามาใน meta analysis นี้นะคะอันนี้เป็นการวิเคราะห์ stat นะคะของยาฆ่าไปเลยนะคะก็หลักๆคือเรามีการผูก incident โดยเราจะแบ่งตามวิธีการศึกษาคือถ้าเป็น RCT เราก็จะผูกแยกกับเป็น post marketing study นะคะแล้วเราก็จะแบ่งตามประเภทของ AE ที่เกิดขึ้นคือถ้าเป็นซีเรียสเราก็จะพูดเฉพาะซีเรียสนะคะแล้วก็แยกระหว่าง AE ที่เป็นซีเรียสกับ non serious นะคะโดยหลังจากที่เรามีการเสิร์ชเปเปอร์นะคะ finally แล้วเราจะได้ RCT มาทั้งหมด10 study ที่เข้าใน meta analysis นี้นะคะแล้วก็มี3 intensive monitoring study นะคะใน10 RCT นะคะก็จะมีคนไข้รวมทั้งหมดนะคะ 1,079 รายนะคะโดยมี6RCT นะคะที่ทำในคนไข้ที่เป็น upper respiratory tract infection แล้วก็4 RCT นะคะที่ทำใน autoimmune disease นะคะโดยโลของฟ้าทลายโจรที่ใช้นะคะก็จะอยู่ในช่วงระหว่าง48ถึง 1,020 มิลลิกรัมต่อเดย์นะคะแล้วก็ระยะเวลาที่ใช้ก็อยู่ในช่วงระหว่าง3ถึง360วันนะคะส่วนใหญ่ที่ใช้โลสูงกับระยะเวลานานก็จะเป็นโรค autoimmune disease นะคะค่ะเมื่อเราดูอินซิเดนต์นะคะอันแรกค่ะserious adverse event นะคะพบว่าอุบัติการณ์ของการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของฟ้าทลายโจรเนี่ยในระดับเป็นการเกิด serious เนี่ยพบว่าอยู่ในระดับที่ very rare หรือว่าค่อนข้างน้อยมากคือถ้าพูดง่ายๆก็คือถ้ามีคนใช้ฟ้าทลายโจร 100,000 คนค่ะจะมีโอกาสเกิด serious adverse event ประมาณ2คนซึ่งถ้าเทียบกับยาที่เป็น
แอนตี้ไวรัลของแผนปัจจุบันก็ถือว่าค่อนข้างน้อยมากนะคะโดย serious adverse event ที่เราเจอค่ะจะเป็นการเกิดการถ่ายเป็นเลือดนะคะส่วนในส่วนของเรื่อง hepatitis ที่เราคุยกันอันนี้ใน paper ยังไม่เจอนะคะต่อมาจะเป็นการ who incident ของ non serious adverse event นะคะอันนี้พบว่าอยู่ในระดับ very common หรือค่อนข้างพบบ่อยก็คือเช่นถ้ามีคนใช้ฟ้าทลายโจร 1,000 คนนะคะก็อาจจะมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรงเนี่ย102คนโดยพบว่าเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยๆก็คือจะเกี่ยวกับทางด้านเป็นระบบ GI นะคะก็คือเช่นปวดแสบท้องนะคะคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ท้องเสียนะคะแล้วเราก็มีการสับกลุ่มนะคะโดยเราแบ่งว่าถ้าแบ่งตามระยะเวลาการได้รับฟ้าทลายโจรนะคะพบว่าถ้าคนที่ได้รับฟ้าทลายโจรน้อยกว่าหรือเท่ากับ14วันเนี่ยโอกาสเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เป็นแบบไม่ร้ายแรงอะค่ะ 1,000 คนจะเกิดประมาณ35คนแต่ว่าถ้าดูเรชั่นมากขึ้นคือมากกว่า14วันนะคะพบว่าโอกาสเกิดจะเพิ่มขึ้นจาก35เป็น264คนค่ะแต่ว่าทั้ง2กลุ่มอะค่ะไม่ significant นะคะก็คือไม่ต่างเราเมื่อมีการสับกลุ่มโดยแบ่งตามโดสของแอนโดกราฟโฟไลที่ได้รับนะคะอันนี้เราหาค่าเฉลี่ยจากทั้ง10 study เพราะว่าค่าเฉลี่ยมันประมาณ120มิลลิกรัม per day นะคะก็ทั้ง2กลุ่มอะค่ะทั้งกลุ่มที่ได้โลโดสแล้วก็ไฮโดสฟ้าทลายโจรนะคะก็พบว่าโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรงเนี่ยก็ไม่ต่างกันนะคะถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันค่ะค่ะต่อมาเป็นการ who incident ของการศึกษาที่เป็นแบบ intensive monitoring study นะคะก็มีการศึกษาที่เข้ามาใน meta analysis เนี่ยทั้งหมด3การศึกษานะคะมีคนไข้ทั้งหมด 1,881 รายนะคะใน 1,881 รายเนี่ยไม่มีรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงเลยนะคะแล้วก็เมื่อคำนวณเมื่อ who incident ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรงนะคะพบว่าอยู่ในระดับ common ก็คือมีอัตราส่วนเกิดประมาณสัก34รายต่อ 1,000 รายซึ่งถ้าไปจำถ้าเมื่อกี้ที่เราเทียบกับการได้รับฟ้าทลายโจรที่114วันค่ะพบว่าอินซิเดนต์จะอยู่ใกล้เคียงกันนะคะซึ่งปกติแล้วอันนี้จะเป็นการให้ยาที่ในอินดิเคชันที่เป็น upper respiratory infection กับที่เป็นไดอะเรียค่ะดังนั้นส่วนใหญ่ดูเรชั่นของสตาร์ทเนี้ยก็น่าจะประมาณ114รายใน114วันค่ะดังนั้นนะคะจากเปเปอร์นี้นะคะก็น่าจะสรุปได้ว่าฟ้าทลายโจรนะคะค่อนข้างเป็นยาที่ปลอดภัยนะคะในคนไข้ที่เป็น upper respiratory infection non infective diarrhea แล้วก็ autoimmune disease นะคะครับก็เห็นข้อมูลแล้วนะครับจริงๆผมก็เป็นคนที่ใช้ฟ้าทลายโจรตลอดนะครับเวลาก็กินทุกวันครับเวลาที่เป็นไข้ตัวร้อนเจ็บคออะไรอย่างนี้นะครับก็ผมค่อนข้างสบายใจนะครับมีข้อมูลชัดเจนทางวิชาการนะครับถึงขั้นเมตาแอนาลิซิสนะครับที่บอกว่าปลอดภัยนะครับในระดับที่เห็นได้ชัดแล้วว่าโอเคถ้าเทียบกับพาราเซตามอลสบายใจกว่านะครับจริงๆผมต้องเรียนนะครับเรื่องของโควิดนะครับก็มีเปเปอร์เรื่องของฟาวิพิลาเวียนะครับซึ่งมีเปเปอร์ชัดเจนนะครับเรื่องของลิเวอร์ท็อกซิซิตี้นะครับแต่เราก็ใช้ครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยผมต้องเรียนว่าโรคมันกำลังระบาดมันไม่มีอะไรที่จะใช้แล้วในตอนนั้นนะครับแต่มันก็จำเป็นที่จะต้องใช้เช่นเดียวกับฟ้าทลายโจรเราก็ใช้เหมือนกันนะครับในช่วงขาดนะครับก็เห็นจะเห็นได้ว่าถ้าเปเปอร์สองเปเปอร์ตั้งแต่ท่านอาจารย์จุฑามาศและก็น้องวิพันธ์เองแย้งกับของท่านอาจารย์ธนวัฒน์ละนะท่านอาจารย์ธนวัฒน์เห็นอยู่สองสามเคสแล้วก็บอกว่าเออมันมีปัญหาแล้วมันไลซิ่งขึ้นเป็นอะไรนะครับท่านก็พอสรุปแล้วก็สรุปว่าไม่ควรใช้เลิกตามมาตรฐานการวิจัยนะครับซึ่งอาจจะเป็นเมทาโลโลจีซึ่งถูกเขียนไว้ในโปรโตคอลการวิจัยนะครับก็อันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่ามันก็มีหลายเปเปอร์แล้วก็มีเปเปอร์ของทางท่านเภสัชกรประกาศกองซึ่งบอกว่ามันก็พอ28วันมันก็กลับคืนเป็นปกตินะนะครับของเราทำวิจัยเราปุ๊บพอครบวันที่5แล้วก็มีที่การทำงานตับที่มันเปลี่ยนแปลงครับมันสูงขึ้นนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นพอหยุดยาไปสักพักนึงกลับมาดูคนไข้ก็กลับคืนสู่ปกตินะครับแล้วก็วิพันธ์ก็ทางดร.วิพันธ์ก็ได้สรุปแล้วก็เมตาแอนาลิซิสออกมาปลอดภัยนะครับสบายใจได้นะครับ